บิ๊กตู่ย้ำหากประชาชนต้องการให้อยู่ต่อค่ะต้องเลือกรวมไทยสร้างชาติทั้งสองใบพร้อมยึดกติกาไม่เป็นศัตรูกับพรรคไหนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะว่าอยากฝากถึงประชาชนในวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้ค่ะให้ตัดสินใจให้ดีจะเลือกพรรคไหนจะเลือกส.ส.เป็นใครเพราะการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะจะชี้ให้เห็นเลยว่าต้องการให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งถ้าต้องการเลือกตนเองเป็นนายกอีกก็ต้องเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติทั้งสองใบค่ะทางนี้พลเอกประยุทธ์นะคะดีใจที่เห็นบรรยากาศประชาชนมาเป็นกองเชียร์ในวันรับสมัครส.ส.ทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อรวมถึงในเวทีปราศัยเพราะถือเป็นการให้ความสำคัญในระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งค่ะซึ่งการเลือกตั้งที่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วตนเองให้การสนับสนุนในเรื่องนี้เพราะเราเดินหน้ามามากพอสมควรแล้วไม่ว่ายุคไหนทุกอย่างต้องรักษากติกาในรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้อย่าไปฝืนพร้อมกับย้ำว่าแม้อยู่คนละพรรคก็ไม่ใช่ศัตรูกันค่ะเราต้องทำงานร่วมกันเดินหน้าประเทศเพราะว่าประเทศไทยหยุดตรงไหนไม่ได้แล้วกำลังอยู่ในช่วงก้าวเดินดังนั้นต้องเดินต่อไปค่ะพวกเราทุกคนไม่ว่าจะพรรคไหนจะเป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ต้องทำอยู่ดีค่ะทำให้ประเทศไทยนั้นเดินไปข้างหน้าส่วนบรรยากาศของการหาเสียงนะคะก็เป็นไปอย่างเข้มข้นค่ะเมื่อคืนนี้บิ๊กป้อมวิดีโอคอลขอคะแนนเสียงชาวจังหวัดสมุทรสาครค่ะส่วนอุ๊งอิงก็วิดีโอคอลปราศัยอ้อนชาวน่านให้เลือกเพื่อไทยเมื่อคืนนี้ค่ะพรรคพลังประชารัฐมีการเปิดเวทีปราศัยที่วัดยกกระบัดจังหวัดสมุทรสาครนะคะซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคได้วิดีโอคอลมายังเวทีปราศัยค่ะทักทายประชาชนกว่า 10,000 คนและแนะนำตัวผู้สมัครซึ่งพลเอกประวิตรเองนะคะกล่าวสวัสดีชาวสมุทรสาครและขอบคุณประชาชนที่มาร่วมเวทีปราศัยที่รักทุกคนตนเข้าใจดีว่าชาวสมุทรสาครนั้นให้ความสำคัญกับประเทศชาติเป็นอย่างมากโดยพรรคได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่นี้เพราะว่าเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมากค่ะที่มาจากความร่วมมือของทุกคนนะคะก็เลยขอฝากผู้สมัครทั้ง3เขตให้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาจะได้ผลักดันให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและก็ถือโอกาสเทศกาลปีใหม่ไทยอวยพรให้ชาวสมุทรสาครคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาและก็มีความเจริญรุ่งเรืองค่ะส่วนในฝั่งของพรรคเพื่อไทยค่ะนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมการปราศัยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่านค่ะโดยก่อนเริ่มปราศัยก็มีการพูดภาษาเหนือนะคะบอกว่าก็ไม่ได้ไปเองแต่ส่งเพื่อไทยมาอย่างเต็มที่ขอแรงสนับสนุนพรรคเพื่อไทยด้วยอย่างน้อยๆวันนี้ก็ได้เห็นการผ่านระบบเทคโนโลยีเมื่อไหร่ตนพร้อมเราจะได้พบกันแน่นอนทางนี้พรรคเพื่อไทยพร้อมแล้วที่จะเข้ามาแก้ปัญหาคาราคาซังของประชาชนที่มีมาอย่างยาวนานในเรื่องที่ดินทำกินซึ่งสมัยที่คุณพ่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็พยายามที่จะทำเรื่องนี้ให้กับชาวน่านตนก็เลยมั่นใจเรื่องศักยภาพของเพื่อไทยตอนนี้ที่จะทำให้ประชาชนนั้นมีที่ดินทำกินได้ทางนี้นางสาวแพทองธารก็บอกนะคะว่านโยบายดีๆใครก็พูดได้แต่พูดแล้วทำได้ก็คือพรรคเพื่อไทยเราจะกลับมากินดีอยู่ดีอีกอึดใจเดียวเท่านั้นส่วนผลโพลค่ะนิดาโพคนอุบลหนุนอุ้งอิงนั่งนายกนะคะส่วนส.ส.เขตบัญชีรายชื่อก็เทให้เพื่อไทยโดยมีก้าวไกลตามมาเป็นอันดับ2 ส่วนลุงตู่กับรวมไทยสร้างชาติก็ยังคงรั้งอันดับ3ค่ะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องคนอุบลราชธานีเลือกพรรคไหนโดยทำการสำรวจด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและก็รายได้จำนวน 1,100 หน่วยตัวอย่างช่วงวันที่ 27-30 มีนาคมที่ผ่านมาค่ะพบว่าร้อยละ 45.55 จะสนับสนุนนางสาวแพทองธารชินวัตรพรรคเพื่อไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะร้อยละ 12.18 ระบุว่าเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไกลร้อยละ 10.82 พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพรรครวมไทยสร้างชาติร้อยละ 7.45 นายเศรษฐาทวีสินพรรคเพื่อไทยร้อยละ 7.09 คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์พรรคไทยสร้างไทยค่ะส่วนพรรคการเมืองที่คนอุบลราชธานีจะเลือกให้เป็นส.ส.แบบแบ่งเขตร้อยละ 62.27 พรรคเพื่อไทยร้อยละ 12.55 ค่ะพรรคก้าวไกลและร้อยละ 7.18 พรรครวมไทยสร้างชาติร้อยละ 4.09 พรรคไทยสร้างไทยและร้อยละ 3.82 ก็คือพรรคประชาธิปัตย์สำหรับพรรคการเมืองที่คนอุบลราชธานีจะเลือกให้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อค่ะร้อยละ 61.36 ก็ยังคงเป็นพรรคเพื่อไทยร้อยละ 12.91 ค่ะพรรคก้าวไกลร้อยละ 8.09 พรรครวมไทยสร้างชาติร้อยละ 4.09 พรรคไทยสร้างไทยและร้อยละ 3.73 คือพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ
เมื่อคืนนี้ค่ะตองหามชัยเกษมส่งโรงพยาบาลตรวจก้อนเลือดแห้งในสมองค่ะพบเบื้องต้นอาการไม่รุนแรงนะคะเมื่อคืนนี้นายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยค่ะไม่ได้ไปร่วมเวทีปราศัยที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่านที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านที่จัดขึ้นเนื่องจากว่ามีอาการป่วยกระทันหันค่ะโดยนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาครอบครัวเพื่อไทยชี้แจงนะคะว่าช่วงบ่ายได้เดินที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงเนื่องจากว่ามีอาการอ่อนเพลียนิดหน่อยอากาศร้อนค่ะทำให้นายชัยเกษมเนี่ยต้องไปพักที่โรงแรมก่อนก็มีแพทย์ดูแลอาการนะคะแล้วก็แจ้งว่ามีอาการปวดหัวนิดหน่อยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตนไม่ทราบว่านายชัยเกษมเดินทางกลับไปรักษาตัวที่กรุงเทพมหานครทันทีเลยหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาของแพทย์ทางนี้นะคะหลังจากที่นายชัยเกษมได้พบแพทย์แล้วก็ตรวจ CT สแกนค่ะพบว่ามีก้อนเลือดแห้งอยู่ในสมองค่ะคาดว่าน่าจะเป็นมาสักพักแล้วนะคะตอนนี้ไม่ได้ส่งผลร้ายอะไรค่ะแต่ว่าแพทย์วินิจฉัยให้ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครค่ะไปดูประเด็นทางเศรษฐกิจค่ะกกร.มองต้องเจรจา FTA กับกลุ่ม GCC เพิ่มการลงทุนค่ะเตรียมจัดสัมมนาซาอุดิอาระเบีย10เมษายนนี้นายเกรียงไกรเทียนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทค่ะเปิดเผยว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.มีความเห็นร่วมกันนะคะที่จะเร่งเจรจาทำเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับหรือว่า GCC 6ประเทศค่ะโดยเริ่มต้นที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะซาอุดิอาระเบียเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่มีรายได้ค่อนข้างสูงอย่างซาอุก็มีแผนการเร่งลงทุนค่ะปรับลดการพึ่งพารายได้จากน้ำมันก๊าซธรรมชาติไปยังอุตสาหกรรมใหม่อย่างน้อยร้อยละ30ของรายได้ทั้งหมดซึ่งจะเป็นโอกาสที่นักลงทุนจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับการลงทุนในซาอุดิอาระเบียได้ค่ะส่วนวันจันทร์ที่10เมษายนนี้ค่ะสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมีการสัมมนานะคะเปิดโอกาสการค้ากับซาอุดิอาระเบียค่ะซึ่งจะมีผู้นำภาคธุรกิจที่มีประสบการณ์ตรงมาให้ข้อมูลด้านการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนจึงมั่นใจว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับภาคธุรกิจและก็นักลงทุนของไทยค่ะไปดูเรื่องของฝุ่นและสภาพอากาศกันบ้างค่ะแม่ฮ่องสอนตอนนี้ PM 2.5 เกินมาตรฐานทั้ง3สถานีวัดนะคะอำเภอปายตอนนี้หนักที่สุดค่ะนายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะถึงเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองในพื้นที่นะคะว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนช่วงนี้เกิดความกดอากาศต่ำทำให้อากาศไม่หมุนเวียนนะคะแล้วก็มีการเผาของประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงสภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะด้วยนะคะตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ยังไม่มีฝนตกลงมาเลยค่ะทำให้ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือว่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานทั้งจุดวัดทั้ง3สถานีค่ะจะมีที่ตำบลเวียงใต้อำเภอปายนะคะตำบลแม่คงที่หนักที่สุดแล้วก็มีอำเภอแม่เสรียงตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะตอนนี้จังหวัดก็เลยเน้นย้ำทุกหน่วยนะคะทำตามมาตรการที่วางกันไว้อย่างเข้มข้นในทุกมาตรการเลยค่ะส่วนสภาพอากาศช่วงนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์ว่า24ชั่วโมงนี้ค่ะความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะก็ทำให้ลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับประเทศไทยตอนบนเรามีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอยู่แล้วค่ะลักษณะเช่นนี้เลยจะทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะคะเป็นลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมแรงลูกเห็บตกแล้วอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วยที่ต้องระมัดระวังกันค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะวันนี้อากาศร้อนมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองอยู่ประมาณร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะมีลมกระโชกแรงในบางแห่งด้วยอุณหภูมิสูงสุดกรุงเทพวันนี้ 32-38 องศาเซลเซียสค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News